รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับช่วงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเปิดสายโฟนอินนะครับโทรเข้ามาทักทายเราก็ยังเปิดอยู่นะครับทาง02-530-9496-98นะครับรวมไปถึง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ C เป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับมาเลย Facebook เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาถามมาได้เหมือนกันนะครับSMS มาเลยครับที่มีตกค้างอยู่ก็ได้นะครับช่วยอธิบายหน่อยว่าบิ๊กไบค์ควรเริ่มต้นที่กี่ซีซีมันเป็นปัญหาอยู่นะครับทุกวันนี้300ก็เป็นบิ๊กไบค์แล้วบางคนเนี่ยมอง R15 เนี่ยเป็นบิ๊กไบค์แล้วแต่จริงๆคำว่าบิ๊กไบค์มันก็บ่งบอกอะไรในเรื่องของคำว่าบิ๊กคือใหญ่ไบค์คือเครื่องยนต์คือรถที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าทุกวันนี้รถ300มันก็ผลิตออกแบบมาให้มีขนาดเทียบเท่ากับรถ600พอๆกันเลยนะเขาเลยเหมารวมว่าตั้งแต่300ขึ้นไปนะตอนนี้นะที่คุยกันเนี่ยนับตั้งแต่300ขึ้นไปจนถึง1,000 กว่า cc เขาเรียกบิ๊กไบค์แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่500ขึ้นไปน่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะมันแค่แบบว่าเต็มไม้เต็มมือหน่อยใช่ในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของแรงบิดกำลังเครื่องต่างๆผมว่า500ขึ้นไปน่าจะเรียกบิ๊กไบค์บางคนบอกว่าเอ้ยมันต้องแบบเป็นรถ4สูบป่าวบอกอ้าวอย่างงี้ดูคติอ่ะดูคติ2สูบใช่ป่ะ2สูบดูคติไม่มี4สูบไม่มี4สูบเป็น2สูบ 1,200cc อย่างเงี้ยอย่างตัวX Devil อย่างเงี้ยอย่างตัวดูคติ Monster S เนี่ย 1,200 เงี้ยบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องมีอัพไซด์ดาวบอกอ้าวแล้วซูเมอร์อย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นปัญหาโลกแตกที่ถามกันใช่ใช่ป่ะมันดูถ้าบอกว่ากำกับในเรื่องของ CC ได้เงี้ยมันก็โอเคแต่ก็อีกแหละถ้าเผื่อว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์มันก็เริ่มตั้งแต่ฟอร์ซ่า300เดี๋ยวมันจะเข้าเรื่องผมอีกนั่นแหละจะบอกว่าถ้าณตอนนี้เขาจะเรียกกันก็คือว่าตั้งแต่300ขึ้นไปแต่สำหรับผมเองตัวผมเองผมว่าผมนับตั้งแต่500อ่ะแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของรูปทรงด้วยถ้าอย่างบิ๊กสกูตเตอร์ฟอร์ซ่ามันโอเคไงมันตั้งแต่250ยัน300มันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่เขาเรียกว่าบิ๊กไงครับว่าบิ๊กมันบอกอยู่ว่าคือมันใหญ่แต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าสไตล์นะผมมองว่าเป็น600เหมือนที่500เหมือนที่ก๊อฟบอกแหละประมาณนั้นวิเคราะห์เดมอนใหม่หน่อยครับเดมอนใหม่ตัว 150GN นะแต่ยังไม่ได้ขี่แต่ถ้าวิเคราะห์คือว่าเป็นรถที่ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับน่าขับขี่แล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเครื่องยนต์550cc มีคลัตช์ด้วยตัวนี้ก็แน่นอนว่าถ้ามีคลัตช์เนี่ยมันก็จะดีในเรื่องของการช่วยการรีดเร่งในรอบเครื่องยนต์นะครับอยากจะปูดปาร์ตอยากจะเร่งแซงตอนไหนก็สามารถที่จะเยอะคลัตช์แล้วก็สามารถที่จะรีดรอบออกไปได้ตัวรถค่อนข้างจะออกมาเพียวกระชับแน่นอนว่าในเรื่องของความคล่องตัวการใช้งานในเมืองนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มมีคลับจากเดมอนตัวเก่า125ก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้แล้วก็มีทิปออกแล้วนะครับแต่รถตอนนี้เราก็ยังไม่ทดสอบเราอยากทดสอบเหมือนกันว่าตัว150ตัวใหม่ที่เป็น 150GN เนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์สมรรถนะได้เราใจมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าดีไหมดีราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ 53,000 นี่ไงเนี่ยอย่างตัว125ก็จะมองเหมือนกับว่าเป็นมอนสเตอร์น้อยนะฮะแต่ถ้าอย่างเป็นตัว150ก็จะมองว่าเหมือนกับซุปเปอร์ดุกน้อย ที่แบบว่าย่อส่วนลงมาเป็นดีไซน์คล้ายๆอิตาลีดีไซน์กันนะครับครับน่าเล่นนะครับราคาไม่แพงกับด้วยตัวรถขนาดนี้และคุณภาพที่ตัว125เขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับตัว125นี่คือว่าเป็นยอดขายดีมากนะพอมีตัว150ก็ยิ่งได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับแต่รูปทรงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมรรถนะที่มันสูงขึ้นขี่สนุกขึ้นเพราะนั้นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าขับขี่นะครับก็มีอะไร Versys 650จะมีเปลี่ยนโฉมไหมกำลังตัดสินใจซื้อน่าจะนะครับแต่ล่าสุดนี้เพิ่งจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นลายนะครับเป็น color change ไปเพราะนั้นตัวนี้มันประมาณสัก4ปีละ4ปีละเพราะว่าส่วนมากรถประมาณนี้ครับ 4-5 ปีก็จะมีการเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับก็ต้องรอดูซิว่าภายในกลางปีนี้หรือปลายปีนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมหรือไม่เพราะว่าเดือนสิงหาจะมีงานบิ๊กมอเตอร์เซลที่ไบเทคก็จะมีงานเปิดตัวด้วยหรือจะมีกิจกรรมการโชว์รถด้วยเพราะนั้นไม่แน่สิงหานี่อาจจะได้เห็นเวอร์ซีสโฉมใหม่
ใช่นะครับสัญญาณการขโมยรถมอเตอร์ไซค์มีแล้วเปลืองแบตไหมเปลืองเคยแล้วแบตหมดเนี่ยแล้วติดตั้งยากไหมติดตั้งยากไหมช่วยแนะนำยี่ห้อหน่อยติดตั้งไม่ยากครับเพราะว่ามันมีคู่มือมาด้วยถ้าเผื่อว่าเรามีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะฮะคือก็ทำตามคู่มือส่วนมากอ่ะไอ้พวกระบบติดพวกเนี้ยไปซื้อที่ร้านร้านเขาจะติดให้เลยร้านติดให้นะแต่ถ้าซื้อมาติดเองให้ที่ร้านติดจะดีกว่าแต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมอ่ะซื้อมาผมก็อยากจะลองติดเองเงี้ยก็ได้ก็ได้แต่มันก็ต้องมันก็ไม่ยากอ่ะแต่ถ้าหากว่าเปลืองแบตมันเปลืองอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ไฟจากแบตอ่ะหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะดับเครื่องก็ตามถูกต้องนะฮะโดยเฉพาะรถที่มีระบบสตาร์ทมือถ้าเผื่อว่าใช้ผสมกับระบบการขโมยด้วยเนี่ยบางทีอาจจะเฮ้ยทำไมสตาร์ทติดยากสตาร์ทไม่ติดไม่แปลกครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือเวลาดับเครื่องใช่ไหมแต่สัญญาณการขโมยยังทำงานอยู่โดยที่เครื่องยนต์ไม่ได้ติดใช่ไหมฮะมันก็ไฟมันก็โดนดึงมาใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างบางทีมีใครเดินไปเดินมาทำให้เกิดเสียงว้าวว้าวว้าวนั่นนะฮะใช้ไฟรถล้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาปั่นยังไงก็เปลืองครับแต่ถ้าแบบจะให้ดีก็เพิ่มแบตเข้าไปต่างหากใช้ลูกเล็กใช้ลูกเล็กเข้าไปนะฮะแบตพ่วงเขาเรียกแบตพ่วงเสริมเข้ามาไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กก็พอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช้กระแสไฟอะไรเยอะหรือไม่ก็นี่ไงเอาซีเทคไปติดก็ได้นะฮะ C-Tech ก็จะมีการหล่อเลี้ยงแบตเตอรี่ตลอดเวลาถูกต้อง C-Tech นี่มีหลายประโยชน์นะครับเวลาที่เราจอดรถแล้วติดสัญญาณการขโมยเนี่ยมันก็จะแบบช่วยให้แบบว่าไม่ใช้แบตโดยตรงนะฮะแล้วก็เวลาจอดไว้นานๆด้วยจอดไว้นานๆ C-Tech ก็ช่วยได้ครับอันนี้ลองดูคือเป็นของดีที่แบบว่าเป็นโชคดีจริงๆที่แบบได้มาอยู่ในรายการตรงนี้ด้วยนะลองไปใช้ดูก็ได้ดู SF ต่อไปนะครับ CBR 300i ยังน่าเล่นอยู่ไหมมีปัญหาอะไรมั้ยครับไม่มีปัญหาครับเล่นได้นะครับตัวนี้ขี่สนุกขี่สบายสูบเดียวเสียวสูบเดียวก็เสียวได้ใช่ได้แล้วก็มันในเรื่องปัญหาไม่ค่อยมีใช่นะครับรถมือ1ปัญหาไม่มีหรอกนะครับแต่มือ2เราก็ต้องดูว่าเจ้าของเขาใช้มาหนักขนาดไหนนะครับเช็คดูนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าซื้อรถใหม่ยังน่าเล่นอยู่นะครับขี่สนุกขี่สบายประหยัดน้ำมันจะให้มันแรงหน่อยมันก็ทำได้นะครับเปลี่ยนท่อทำกล่องอะไรต่างๆมันก็เพิ่มมาเพิ่มท่อขึ้นมาก็ขี่สนุกใช่ครับรูปทรงก็ยังไม่ขี้เหร่ตรงนี้สวยด้วยนะครับเล่นได้เล่นยังน่าเล่นอยู่ครับใช่ก็นอกเหนือจากทางช่อง True Vision 691นะครับก็ยังทางช่องทางไลฟ์สดของเรานะครับ Speed Channel นะเอ้ามีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณบัตรคุณบัตรสวัสดีครับคุณบัตรอ๋อนัทครับพี่นัทอ๋อคุณนัทขออภัยครับเดี๋ยวทีมงานเขียนว่าบัตรครับพี่พอดีว่าผมอยากรบกวนว่าไอ้คอซ่าตัวใหม่เนี่ยมือ2นี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่มือหนึ่งมันเท่าไหร่มือหนึ่งมันแสนสองแสนห้าแสนห้าใช่ไหมแสนห้าแสนหกมือสองตีมา 20% โดยประมาณ 20-30% หักไปประมาณ 30,000 น่าจะอยู่ที่อาจจะมี 90,000 ถึง 100,000 บวกลบ9บวกลบ 90,000 ถึง 100,000 นะพี่อยู่ที่สภาพครับพี่ราคานี้พี่พอแนะนำติดต่อได้ป่ะครับพี่โอ้โหไม่ค่อยชัวร์ครับแต่ราคากลางๆมันอยู่ประมาณนี้ครับ 90,000 แสน 100,000 ประมาณนี้แล้วครับใช่แต่ว่าผมอยากย้ายความคือถ้าสปีดไรเดอร์แนะนำมันน่าจะเวิร์กหน่อยครับพี่อ๋อจะแนะนำร้านใช่ไหมครับผมว่ามีมือสองไงพี่ใช่ใช่ร้านนี่ครับไปที่บริษัท AP Honda นะครับที่ถนน AP Honda ถนนสาขาไหนครับโอ้โหเพราะเขาขายรถมือสองไงไอตัวนั้นน่ะเดี๋ยวจะมีฟอร์ซ่าหรือเปล่านี่ใช่ต้องลองติดต่อไปก่อนผมไปดูมาแล้วมันแสนกว่ามันแสนเยอะเลยแสนห้านะพี่พี่มีอะไรจดเบอร์ป่ะพี่มือสองปีตัวใหม่เลยแสดงว่าตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยใช่ไหมก็ตัวสีส้มสีเขียวพวกนี้ตัวที่ตู่ใช้ดิใช่ตัวนั้นมันตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเชนคัลเลอร์มาราคาหน้าอยู่มาสักแสนสามเหรอใช่เพราะฟอร์ซ่าตัวนี้มันมีสองตัวไงใช่ไหมพี่นัทลองจดเบอร์ไปดิพี่ครับผมศูนย์สองศูนย์สองครับผม757757ครับ6111ครับผมคือถ้าซื้อที่นี่มันดีอย่างมันเป็นบริษัทใหญ่ของ Honda นะครับที่เขารับซื้อขายรถมือสองพี่โทษด้วยนะพี่ตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ด้วยพี่โอ้โหเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่เชียงใหม่ด้วย Honda เชียงใหม่300มันไม่อยู่ในบิ๊กวิงอะนะ300มันอยู่ในร้านทั่วไปใช่มือสองนี่ค่อนข้างจะเชียงใหม่ด้วยผมก็แนะนำไม่ถูกกับที่นี่
ยังไงเดี๋ยวผมโทรไปเบอร์ที่พี่บอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมีคอนแทคกับไอ้เชียงใหม่ใช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 ่เพราะนี่มันเป็นศูนย์ใหญ่ของเขานะที่เขารับซื้อรถมือสองแล้วเขาเอามาบิ้วให้แบบว่าสภาพดีเหมือนกับออกจากโรงงานคล้ายๆกับรถมือหนึ่งรถนี่แบบว่า 80-90% เลยนะแต่ราคาสูงนิดนึงผมอยากจะได้ความชัวร์ผมเคยซื้อไอ้พีซีซื้อมาหูหม้อน้ำมันขึ้นนี่แหละซื้อรถมือสองต้องตรวจเช็คดีๆครับนะผมถึงว่าสปีดไรเดอร์ถ้าเขาคือเหมือนว่าแนะนำไงได้อันนี้เดี๋ยวผมรับข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปทางนั่นดูด้วยแล้วพี่ลองโทรดูก่อนด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่ออีกทางหนึ่งด้วยนะครับช่วยกันลองเช็คราคาที่นั่นดูก่อนว่ามีรถไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวผมขอถามอีกอย่างนึงไอ้ KX85รถสูตรสองจังหวะรถสูตรเป็นรถสูตรมันรถสูตรครับผมรถสูตรครับใช่พอดีน้องเขาอยากเล่นคือราคาตอนนี้เป็นยังไงครับรถสูตรเอามือหนึ่งเหรอเปล่าครับตอนนี้มันปี2004ครับพี่อ๋อปี2004แล้วนี่มันสองจังหวะครับพี่ใช่สองจังหวะรถตัวนี้เป็นรถสองจังหวะ80ซีซีล้อโต85ล้อโตตัวนี้เป็นล้อโตครับล้อตัวไปโอ้โหไอ้เรื่องราคารถสูตรผมไม่มั่นใจอ่ะพอรถดิรถมันข้าวพี่ข้าวเลยรถมาใหม่ๆมันก็หลักแสนแล้วนะรถสูตรพวกนั้นน่ะแต่ตัวนี้มัน2จังหวะพี่มันเป็นตัวใช่ครับ2จังหวะข้าวๆผมว่ามันก็หลักหมื่นน่ะแต่จะหมื่นเกตกี่หมื่นเท่านั้นแหละสภาพเป็นไงอ่ะรถแข่งมาแล้วหรือเปล่าพี่ก็ตั้งว่าอยู่ 40,000 น่ะพี่รถแข่งมาเราเป็นรถแข่งเก่าใช่มั้ยครับผมอยู่เชียงใหม่แหมสายเชียงใหม่นี่ก็รถวิบากเยอะด้วยแสงชัยแสงชัยไม่แสงชัยมอเตอร์เปล่าไอ้ตัวนี้เป็นรถชลบุรีเขาตั้งขายครับผมอ๋อรถสายชลบุรีพวกแถวบ่อวินพวกแก๊งไซเคิลครับผม 40,000 ต้องดูสภาพครับพี่ถ้าสภาพมันโอเคก็น่าเล่นได้อยู่นะเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นรถสูตรราคามันไม่ลงกว่านี้แล้วล่ะแน่นอนว่ารถสูตรเนี่ยมันใช้รอบสูงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสึกหรอพี่รับได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเอามาเนี่ยจะต้องมีการมาแมนเทนแนนซ์ตรงไหนบ้างครับผมครับผมราคาถูกนะราคาถูกแล้วก็ถือว่าตัวเนี้ย KW85 เนี่ยมันเป็นรถสูตรที่แบบว่าเป็นปฐมไบค์สำหรับคนที่จะมาหัดขี่รถวิบากจริงด้วยเป็นรถที่ขี่ง่ายอยู่มือไม่แรงเกินไปคือน้องเขาอยากจะลองดูตามในไอ้สวนเฉยๆครับพี่อ๋อแต่เขาบอกว่าโชคหน้าเนี่ยมันไม่ดีพี่โชคหน้านี่ละคู่นึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นอัพไซด์ดาวเปล่าพี่ไม่ครับตัวนี้เป็นเทเลสโคปิกครับตัว 85cc เป็นโชคเทเลสโคปิกธรรมดาครับคู่นึงมันถ้าเปลี่ยนใหม่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับมันเป็นอะไรเสียครับมันโคตรมันหักคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตามดเปล่าพี่โอ้ถ้าเป็นตามดนี่ยาวนะเป็นตามดต้องเปลี่ยนเพราะว่ายังไงมันก็ไม่อยู่ซีนมันไม่อยู่หรอกถ้าเป็นตามดมันประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องหาของมือสองครับพวกนี้ประมาณที่โทษนะครับคร่าวก็ประมาณหลักพันน่ะโชคไม่แพงครับพอได้นะพี่เพราะว่าโชคเป็นอัพไฟไม่ใช่โชคเลสโคปิกธรรมดามันจะไม่แพงเหมือนอัพไฟดาวไม่ใช่อัพไฟดาวใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ว่าอีกแนวหนึ่งนะถ้าพี่ไปเอาโชคมาแปลงนะอย่างพวกเคสอาร์มาแปลงหรือว่าเคสอาร์ไม่ได้เล็กไปเลยดีพ้ามาแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีแฮกเกอร์ดีแฮกเกอร์ตัวใหม่เหรอครับใช่ไปหาซื้อโชคมือสองรถตลาดแต่ตอนนี้มันจะแพงกว่าพี่ดีแท็กเกอร์แพงอยู่แล้วล่ะพี่ถ้าซื้อมือหนึ่งก็แพงต้องไปหามือสองก็หลักหมื่นนะพี่แถวเชียงใหม่ก็เล่นรถวิบากกันเยอะนะครับลองหาดูสิมีครับพี่ใช่เยอะมากเดี๋ยววันที่13-14ผมจะขึ้นไปลำปางกับเชียงใหม่พี่เหรอครับพี่มามีติ้งที่ไหนพี่ยังไงเดี๋ยวจะได้ไปหาไปภาคเวอร์ซัวไบค์ครับที่แสงชัยธุรกิจนี่แหละครับกิจกรรมแสงชัยตัวเมืองใช่ป่ะพี่ใช่แสงชัยไอ้ของเฮียเหลียงงอดใช่สวนปรุงนะครับใช่ใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่แน่ใจเขาจัดที่โชว์รูมหรือว่าจัดที่ร้านอาหารนะฮะแต่ว่าผมจะไปภาคเวอร์ซัวไบที่นั่นนะครับก็คืออ๋อเรามาทดสอบกันก่อนตรงนี้ใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ครับวันที่เท่าไหร่ครับพี่ผมไป13ฮะ13นี่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ถึงเนี่ยครับสนาม5เนี่ยพี่เวอร์ซูไวสนาม5เนี่ยเวลาสดเลยอ๋อครับผมพี่โอเคพี่แล้วยังไงเดี๋ยวยังไงผมไปแจมแล้วกันผมได้พี่ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไอ้เรื่องของรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาดูหาทางให้นะครับพี่ผมฝากคอซ่าด้วยพี่ได้ครับได้แหละเรื่องคอซ่าเดี๋ยวผมไปให้นะครับไว้ใจได้พี่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบอร์นี่เบอร์ผมครับพี่อ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานจดไว้ครับครับ
ทีมงานพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณนัทอ่ะเชียงใหม่ก็จริงๆแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่นะจริงๆโทรหาให้เหลียงให้เหลียงน่าจะพี่เหลียงเขาก็นะอีกอันนึงก็คือไม่รู้ว่าแม็กยังอยู่ในไลฟ์สดหรือเปล่าแม็กมาสเตอร์ดอทคอมเนี่ยคือเขาทำเว็บซื้อขายรถมือสองด้วยเออประมาณนั้นนะครับอ่ะช่วงนี้แล้วก็พักเบรกสักครู่แล้วกันครับชมโฆษณาแล้วกลับมาพบกับรายการสปีดเดอร์ในช่วงหน้านะครับ